ยักคิ้ว EP นี้ยังคงพูดถึงมหากรรมฟุตบอลโลกที่รัสเซียกันต่อนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายแง่มุมที่น่าสนใจเผื่อว่าพี่น้องชาวไทยอยากจะไปดูบอลโลกในครั้งหน้าจะได้ศึกษาเอาไว้และวันนี้เราจะไม่พาไปดูบอลในสนามแบบคนอื่นเขาเพราะเราไม่มีตังค์แต่เราจะพาไปดูบอลโลกสดๆฟรีๆ ร่วมกับสาวๆที่มาจากทั่วโลกในพื้นที่กว้างๆที่มีจอทีวียักษ์ระดับเห็นสิวนักบอลชัดเจนเป็นศูนย์กลางในการเปิดถ่ายทอดสดทุกแมตช์ที่นี่มีชื่อว่า FIFA Fan Face ครับยักคิว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 ใครจะไปคิดว่าชีวิตนี้จะมีบุญพาตัวเองมาอยู่ในสนามที่มีพิธีเปิดฟุตบอลโลกนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเลยดูบรรยากาศตรงนี้ดิคนเพียบเลยนะฮะโอ้ Say hello to Thailand จะมีกองเชียร์จากหลายๆประเทศนะครับลองดูเนี่ยนี่ฝั่งนี้ Go Japan Japan ญี่ปุ่น Hello BrazilVai Brasil! วันนี้มีเพลงช็อกว่าฟองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองยากนะครับ1 2 for my friend Let's photo 200200อ๋อโดนแล้วครับนึกว่าสาวสวยจะให้ตรงโดนไป100ฮะไปโดนเขาล้ออีกแล้วมาคนเดียวเหรอครับเจอคนไทยด้วยกันครับนี่สวัสดีครับอยู่นี่มาดูมั้ยครับใช่ครับใช่ครับจับนี่มาถ่ายรายการด้วยครับรายการนี่เหรอครับผมพี่ยักษ์คิวครับขอทาง YouTube ครับเก่งจังวันนี้มาดูเหรอครับวันเที่ยวเที่ยว2-3 วันครับผมจะดูทีวีโอเคครับได้ครับเที่ยวให้สนุกนะครับสวัสดีครับจริงครับถ่ายลำบากนิดนึงเพราะไม่เคยใช้ไม้เซลฟี่เลยตกใจเลยฟ้าแฟนเฟสนั้นมีมาตั้งหลายครั้งหลายคราแล้วนะครับแต่ว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากฟุตบอลโลกปี2002ที่พี่ยักษ์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกร่วมกันตอนนั้นที่ญี่ปุ่นมีพี่น้องออกมาเชียร์ทีมชาติกันนอกบ้านหาดูกันตามทีวีจอใหญ่ๆในเมืองเอาแค่ในโตเกียวเนี่ยก็มีประมาณ 45,000 คนแล้วล่ะครับส่วนพี่น้องชาวเกาหลีใต้พอทีมชาติตัวเองได้เข้ารอบรอง4ทีมสุดท้ายเท่านั้นแหละก็รวมใจกันออกมานอกสนามถึง22ล้านคนก็มากันเกือบครึ่งประเทศเลยนะเนี่ยทำไมต้องทำเสียงงี้เกาหลีใต้ไงโอ้ยแหล่งใต้ทุยผู้จัดงานอย่างฟีฟ่าเขาก็เลยสังเกตเห็นจริงๆไม่ต้องสังเกตก็เห็นครับคนมาเยอะขนาดนี้ทางฟีฟ่าก็เห็นดีเห็นงามเกิดไอเดียว่าต่อจากนี้ไปเราจะต้องจัดพื้นที่ให้แฟนๆมารวมตัวกันดูบอลโลกนอกสนามให้ทุกคนมีส่วนร่วมมีกิจกรรมสนุกสนานจนเกิดเป็นฟีฟ่าแฟนเฟสจนถึงบัดนี้ครับ Back in again free headerจากที่เราไปเรียนมาที่หน้าสนามรุสนิกกี้นะครับเพราะว่าเข้าสนามกันไปแล้วส่วนผมเนี่ยไม่ได้ซื้อรอบนี้มานะครับก็เลยต้องมารวมตัวกันในที่นึงเขาเรียกว่าฟีฟ่าแฟนเฟสนะครับเป็นที่ที่แฟนบอลจะมารวมตัวกันให้ดูสาวเม็กซิโกที่น่าสนใจนะครับพื้นที่แฟนเฟสเนี่ยเหมือนจะจัดอยู่บนภูเขาไงไม่รู้นะครับเดินขึ้นป่าไปเนี่ยเห็นไหมไกลๆนะครับโอ้ยเดินมานี่แค่จะครึ่งชั่วโมงเลยครับตอนแรกคิดว่าอยู่ไกลนะครับแต่จริงแล้วอยู่โคตรไกลมากกว่าครับไกลมากยังดีหน่อยมีการเต้นปลอบใจเต้นบนพื้นมันไม่เก่งหรือยังไงมันไม่สะใจหรือยังไงอ
ถานที่ที่แฟนฟุตบอลนะครับจะมาร่วมเฉลิมฉลองมาร่วมเชียร์ฟุตบอลกันนะครับ Stream is a stream it's not it's video that's video hello from Moscow from Russia we love all of our guests yeah guys nice welcome to Moscow wow thank you have a nice day.ก็จะได้เข้าไปในโซนของแฟนเฟสแล้วนะครับก็ถือว่าเขารักษาความปลอดภัยเข้มข้นมากๆเลยนะครับตรวจละเอียดอย่างกับจะขึ้นเครื่องบินงั้นแหละหลักๆก็มีการห้ามพกพาอาวุธห้ามวัตถุไวไฟห้ามยาเสพติดห้ามน้องหมาน้องแมวห้ามนอกใจแฟนอันนี้ไม่เกี่ยวแต่ข้อห้ามที่น่าสนใจเลยก็คืออันนี้ครับเขาห้ามพกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับนาซีหรือคอมมิวนิสต์เข้าไปในพื้นที่เด็ดขาดและห้ามสิ่งต่างๆที่มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับการเหยียดเชื้อชาติหรือศาสนาอีกด้วยนะครับก็ถือว่ารอบคอบมากๆกับพื้นที่ที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายเผ่าพันธุ์มารวมตัวกันไม่มีการตีกันอย่างแน่นอนก็เข้ามาในโซนของแฟนเฟสแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีจอตัวใหญ่ๆหลายจอเลยนะครับแล้วก็จำนวนมากมายนะครับMessi is denied. แฟนเฟสเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ดูบอลสดๆจากจอใหญ่ๆเท่านั้นนะครับเขาก็ยังมีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการมีขายของที่ระลึกมีสนามเด็กเล่นด้วยที่สำคัญมีคอนเสิร์ตด้วยครับซึ่งปีนี้มีมาโชว์ทั้งหมด646วงเล่นไป323ชั่วโมงสำหรับกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก917ชั่วโมงซึ่งการชมมหรสพและฟุตบอลโลกทั้งหมดนี้ฟรีดูกันให้ตาแฉะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าปีนี้มีคนมาดูฟุตบอลโลกที่แฟนเฟสประมาณ 7.7 ล้านคนเลยทีเดียวครับเมื่อเทียบกับขนาดกว่า17ล้านตารางกิโลเมตรของประเทศรัสเซียแฟนเฟสนี่ถือเป็นพื้นที่จิ๋วที่สามารถมารวมคนจากทั่วโลกมาอยู่ในที่เดียวกันได้ทุกคนก็พร้อมจะยิ้มพร้อมที่จะเป็นมิตรกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับเพราะว่าทุกคนมาเพื่อความสุขมาเพื่อสิ่งที่รักและได้เจออะไรที่รักเหมือนกันมามีแฟนคนเดียวกันเฮ้ยหมายถึงแฟนบอลทีมเดียวกันครับก็อยากให้ทั้งโลกเป็นเหมือนพื้นที่นี้ก็จะสงบสุขน่ารักแม่พูดซึ้งขนาดนี้เพลงมาครับแฟนเฟสอินรัสเซียที่พี่ยักษ์นำมาฝากทุกคนในวันนี้ส่วนแฟนเฟซบุ๊กยักษ์คิ้วก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe ทาง YouTube channel ยักษ์คิ้ว TV กันด้วยครับ